ดีค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับในหลายๆประเด็นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ส่งซุปเปอร์ทังเข้ามาให้แอดมินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจะคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะยังคงมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแน็กชาลีและกามินแอดมินพูดเรื่องนี้บ่อยไม่ใช่ว่าเกาะกระแสหรืออะไรยังไงนะแต่มินว่าเฮ้ยมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจจะมองในเชิงธุรกิจได้เลยจะมองในแง่ไหนอ่ะในแง่โอ้มินไม่อยากใช้คำว่าการเมืองระหว่างประเทศนะคงไม่ถึงขั้นนั้นมองในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศก็ได้มองได้หลายแง่มากๆแล้วมันเป็นเคสที่น่าสนใจอันนี้ก็ยังไม่เคยเกิดเคสแบบนี้ในประเทศไทยนะอาจจะมีภาคต่อเดี๋ยวทำคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะคลิปนี้ค่อนข้างยาวเหมือนแอดมินเคยอ่านผ่านๆแนชารีเตือนแฟนคลับว่าอย่าโลกสวยมากเขาเตือนมาแล้วอย่าโลกสวยมากเอ๊ะคืออะไรมันไม่ใช่ว่าคือแอดมินก็ลองมีเข้าไปอ่านในเพจที่บรรดาแฟนคลับทำอะไรอุ้ยเขาเพิ่งเจอกันประมาณเดือน2เดือนป่ะแต่ในเพจพวกนี้คนตามกันเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นแสดงว่าคนเขาอินมากอินมากกับความรักของสองคนนี้ระหว่างกามินกับชาลีแต่เขาออกมาบอกแล้วนี่ชาลีบอกเฮ้ยอย่าโลกสวยมากอินมากอินถึงขนาดที่ว่าแบบแอดมินเข้าไปอ่านแล้วแบบว่าคือหวานหยาดเยิ้มอะข้อความแบบว่าประมาณว่าความรักมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจผิดพลั้งแบบอะไรก็คือหวานนะเข้าใจป้าแบบเชียร์คนเชียร์แบบแล้วก็เชียร์ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันแล้วก็บอกความรักมันก็เป็นอย่างนี้มีห่างบ้างมีแต่วันหนึ่งสองคนก็ต้องได้มาครองคู่กันคือแบบหุยอินจัดแต่เอาจริงๆเลยป้าเรื่องนี้เบื้องหลังมันคือธุรกิจเต็มๆเลยเต็มๆเลยเขามันคือธุรกิจที่เขาแบบว่าเขาทำให้คนอินได้อย่างเนียนมากอะแต่แอดมินอันนี้แอดมินต้องออกตัวก่อนนะว่าแอดมินไม่รู้นะว่าใจของชาลีกับใจของกามินคืออะไรยังไงแต่เบื้องหลังมันคือธุรกิจที่ทำให้อินมากๆและมันไม่ใช่แค่กามินกับชาลีที่ได้นะมันยังมีหุ้นส่วนในนั้นคนมีส่วนได้ส่วนเสียเยอะกับเคสนี้มากเขาเลยพยายามปั่นให้มันติดกระแสเข้าใจปะมันคือธุรกิจอ่ะมันมีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเคสแบบนี้เยอะมากเยอะมากเขาเลยพยายามปั่นให้มันติดอยู่ในกระแสไม่ยอมให้มันหลุดไปจากกระแสง่ายๆนะเดี๋ยวในฟากของชาลีแอดมินจะมาทำคลิปต่อไปแล้วกันอันนี้เอาฟากของกามินก่อนหลังจากที่ชาลีออกมาพูดในหลายๆเรื่องเหมือนกับน้อยใจกามินใช่ป่ะก็ทำให้คนไทยหลายส่วนรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบกามินละมีบางคนก็เหมือนกันแบบไม่ค่อยชอบกามินละเอ้ยคนนี้ชักยังไงละถ้าคนไทยไม่ชอบเกิดอะไรขึ้นถ้าคนไทยพากันไม่ชอบเกิดอะไรขึ้นมันก็คือการไปทุบหม้อข้าวเขาไงมันคือการไปทุบหม้อข้าวเขาคิดง่ายๆล่าสุดแอดมินก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแนะนํานะหรือน้องกามินคิดเองหรือใครเป็นคนแนะนําแต่แอดมินบอกละไอ้งานเนี้ยมันมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในนั้นเยอะเขาก็เลยให้เหมือนให้คนไทยที่แปลภาษาเกาหลีเป็นอ่ะคนนี้มาแปลเลยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมแล้วโปรแกรมคอมบางทีแปลแล้วก็แปลเพี้ยนอะไรเดี๋ยวก็ติดๆขัดๆไม่รู้อ่ะขึ้นไลฟ์สดคู่กันเลยแล้วแปลทุกอย่างที่อยู่ในใจของกามินออกมาเป็นภาษาไทยเลยนะอ่ะไปดูกันเลยจ้ะ어근데진짜너무죄송해요감사하게가고죄송해요왜냐면제가죄송없이썼는데막엄청길어서제가대충간략하게이렇게해보긴해볼게요하나씩하나씩해도돼요그래야파이터그래야오해가없으니까 네네일단은이건뭐다아는거고그리고제가저는찰리라는사람이어떤곳에서일을하어떻게일을하고어떻게살아가는사람이고겪고싶었어요그래서그를겪어보고싶었고찰리가사랑을하고있다면그사랑을제가느껴야겠죠그래근데만나야될거아니에요그래서이제그래야저도그사람을사랑할수있으니까근데찰리는보여줬어요저한테그이번에경험했을때느꼈고
일을 하면서도 느껴졌고, 많이 생각해주고, 많이 챙겨주고, 정말 따뜻했고, 정말 그래서 좋은 감정이 생겼어요. 그래서 왜냐면 그 찰리는 좋은 사람이라는 걸 제가 느꼈고, 근데 이제 아직은 여전히 대화도 다르기도 하고, 국적이 다르니까 서로 이해하지 못한 부분도 있을 수 있어요. 저는 그걸 당연하게 생각해요. 이거는 당연한 거거든요, 모든 사람이. 그래서 저는 그거를 인지하니까, 그리고 IG 알죠? IG는 저만의 공간이고, 저는 연애할 때도 남자친구를 공개해 본 적이 없어요. 언젠가 헤어질 수도 있으니까 진짜 신중해요. 근데 제가 보는 공간에, 제 주변 모든 아는 사람에게 제 공간에다가 남자를 언급한 건 찰리가 처음이고, 저도 그만큼 막뭐 이제 찰리를 속이지 말라 이런 분들께 이제 해주고 싶은 메시지인 것 같아요. 그래서 절대 그런 거 아니니까, 그리고 찰리가 먼저 표현을 해주고 하니까 저도 그 표현에 대한 감정이 있으니까 보답을 하고 싶었어요. 오케이. เขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะในแอปม่วงเขาบอกว่าเขาไม่เคยลงรูปผู้ชายคนไหนไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าคนไหนเลยนะคะเขาก็บอกว่าคุณตอนที่มาไทยเนี่ยเขาอยากจะมาทําความรู้จักคุณแนชชาลีเขาอยากรู้ว่าผู้ชายคนเนี้ยทําอาชีพที่เขาทําอ่ะเป็นยังไงเวลาอยู่กับคนรอบข้างแล้วเป็นยังไงแล้วก่อนที่เขาจะมาไทยเขาก็รับรู้แล้วว่าผู้ชายคนเนี้ยชอบเขารักเขาดังนั้นอ่ะเขาอยากจะมาเจอด้วยตัวจริงด้วยตัวเองว่าความรักที่ผู้ชายคนนี้จะให้เขาอ่ะเป็นรูปแบบไหนเขาอยากมารับประสบการณ์นั้นด้วยตัวเองแบบตัวเป็นๆเขาก็เลยมาไทยจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆเขาบอกว่าเขารับรู้ถึงความจริงใจที่คุณแน็กชาลีมีให้เขาและเขาก็อยากจะตอบแทนความรักนั้นนะคะเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกดีๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยเขาเลยบอกว่าในไอจีอ่ะไม่แฟนเก่าคนไหนเขาไม่เคยลงรูปเพราะว่าเขาไม่ชอบเปิดเผยเรื่องความรักของเขาชาลีคือผู้ชายคนแรกที่เขาลงรูปในไอจีอันนี้เขาพูดเลยเขาบอกว่าความหมายเรื่องนี้เป็นความหมายว่าแสดงว่าเขาก็มีความรู้สึกดีๆกับเรื่องนี้เหมือนกันมีความรู้สึกดีๆกับคุณแนชชาลีเหมือนกันเขาถึงเลือกที่จะเปิดเผยความรักของเขาลงในไอจีเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยทํามันมาก่อนอ่ะเนี่ย Thank you. เป็นสไตล์เองก็จริง그래서 이제 저는 선생님이 해석해주니까 사람들이 감동받아요. 선물 감사합니다. Thank you, thank you. 아, 와, 지금 시청자가 엄청 많아요. 그래서 저는 그만큼 제 인생에서 저와 함께할 사람을 선택하는 거는 이건 제 인생이고 찰리는 찰리예요. 그러니까 저한테도 중요하겠죠? 제가 사랑하는 사람이. 그러기 때문에 찰리를 가볍게 절대 생각하지 않고 우리는 정말 신중해야 한다. 이거를 찰리도 저도 정말 신중하게 선택을 해야 됩니다. 왜냐면 그는 유명하니까요. เขาก็เลยบอกว่าถึงแม้ว่ามาไทยรอบนี้แล้วจะมีเรื่องอะไรที่รู้สึกดีต่อกันแต่เขาก็บอกว่ามีหลายเรื่องที่เรายังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องปัญหาด้านภาษาก็มีและปัญหาด้านวัฒนธรรมเขาบอกว่าเราก็ไม่เข้าใจกันหลายๆเรื่องเพราะว่าเราเกิดมาแตกต่างวัฒนธรรมกันแต่ว่ารอบนี้เขาก็เลยอยากจะตัดสินใจความรักครั้งนี้ให้มันมีความสำคัญมากที่สุดเขาบอกว่าชีวิตเขาก็คือชีวิตเขาชีวิตคุณแน็กชาลีก็คือชีวิตคุณแน็กชาลีเราคือคนละคนกันแต่ถ้าเราจะมารักกันน่ะเขาอยากจะพิจารณาเรื่องนี้พิจารณาแล้วพิจารณาอีกเขาไม่ได้มองแค่ว่าเป็นคนรักแต่เขามองเป็นถึงอนาคตว่าสามารถใช้ชีวิตร่วมกันเลยได้ไหมเพราะว่าหนึ่งเนื่องจากคุณแน็กชาลีเป็นดาราเป็นคนดังในประเทศไทยด้วยดังนั้นเขาจะตัดสินใจเรื่องนี้แบบง่ายๆไม่ได้เพราะว่าเป็นคนรู้จักของคนหลายๆคนเขาเลยอยากจะตัดสินใจแบบสำคัญนะคะคือชาลีเลยคือก็ชิเก้보지않는다ไม่ได้มองคุณชาลีเป็นคนง่ายๆง่ายอ่ะ그래서 잠시만요 제가 진짜 두서없게 쓰긴 했네 그러니까 얘를 이제 그러니까 이제 어떤 저는 그가 원래 누군지도, 찰리가 누군지도 몰랐고, 한 번도 만나본 적 없는 어떤 연예인분이 나를 좋아한다고 하니까, 저는 너무 감사했어요. 근데 그저 이건 온라인상으로만 보고 그러다 보니까,
그냥저의팬분이신가보다연예인팬분이나를좋아하는구나그의덕분에저를응원하고지지하는사람도많아졌으니까아직도저는지금도늘감사해요지금도아직까지도근데이제자리는저를응원하고싶었고저는그냥한국에있는평범한일반인이었으니까그냥너무감사했어요그래서우리는틱톡이라는매체안에서온라인으로만나게됐고제가제가아닌그어떤지금뭐어떤호스트분들이라도뭐여자분들도마찬가지고찰리덕분에본인의가치를더알아주는사람들이유입된부분에있어서너무진짜감사할거예요당연히저는그러거든요그래서그당연히감사하고좋은감정이지만그이상으로발전이되려면만나야합니다그래서제가이번에태국에간이유였어요เขาก็เลยเน้นย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะว่าตอนแรกอ่ะเขาไม่รู้จักผู้ชายคนนี้เลยเขาไม่รู้ว่าคุณแนชชาลีเป็นใครมาก่อนแต่พอเขาได้มารู้จักเขาก็คงรู้จักจากแฟนคลับอะว่าเป็นดาราท่านหนึ่งในประเทศไทยเขาก็เลยรู้สึกว่ามัน Amazing แล้วเขาก็รู้สึกขอบคุณต่อสิ่งนี้มากๆที่มีคนดีๆมีคนดังแบบนี้มาชอบเขาแต่ในขณะที่เรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์อะมันคืออีกเรื่องหนึ่งแล้วเขาก็ได้เห็นปรากฏการณ์อะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจากแอป TikTok นี้นะคะเขาบอกว่านอกจากตัวเขาเองแล้วเนี่ยเขายังรู้สึกได้แบ่งปันเพราะเขาก็ทราบว่าคุณแนชชาลีเนี่ยทำให้โฮสต์ TikTok คนเกาหลีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีคนรู้จักได้มากขึ้นก็ต้องขอบคุณคุณแนชชาลีด้วยอันนี้เขาพูดนะคะเขาเลยรู้สึกว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้ทำให้โฮสต์เกาหลีหลายๆคนได้ช่องได้พัฒนามากขึ้นเพราะว่าคุณแนชชาลีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเป็นเรื่องดีหมดแต่เรื่องความรู้สึกส่วนตัวเรื่องหัวใจเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์เขาบอกว่าเขาจะรู้สึกกับยังไงกับผู้ชายคนนี้เขาจะต้องเดินทางมาประเทศไทยเพื่อรู้สึกด้วยตัวเองว่าเขารู้สึกยังไงดังนั้นนี่คือเหตุผลสำคัญที่เขาเดินทางมาไทยในครั้งนี้เขาย้ำอีกรอบหนึ่งค่ะใช่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 ขอบคุณมากเลยคือว่าที่이거는제여그성원님 저는근데누군가가다성원이라고하는데 그냥저는이제뭐성원이는성원이이제진짜좋아요성원님도트랜님도아마아실거예요이거는이제한국사람들이다보니까제연애성향이나연락패턴에대해서이제알려드릴까해요그래서뭐근데제가좀막뭐저를이해못하는분들도있을수도있고아니면저같은스타일이편할수도있어요근데이제저는뭐어디에가면어디에갔다지금뭐한다보고를해주는사람들이많잖아요근데저는네네네근데저는그런사람들이있는방면저는핸드폰에신경쓰지않고연락에크게연연하지않고만약에서로좋아하고믿는마음이있으면그냥틈틈이생각날때연락하는그런스타일이었던것같아요그래서근데이제저는멀티플레이도잘안되고자주까먹기도하고어쩔땐읽고도까먹고그러기도해요그래서이제저는그렇게제가문자를씹어놓고제가씹혔다고생각하는적도있어요제가너무깜빡깜빡정신이없다보니까그럴때도있고그리고저는이제개인시간을굉장히존중하게생각해서그사람의시간을존중하려고그렇게한거거든요상대방도그랬어서근데근데이제대부분연인이라면모든걸공유하고소통하길원하는데저는가능한사람인데그런성격성향이아니었던것같아요그러니까한국에서는제친구들이여잔데상담할때제가약간남자역할이라고해야되나남자쪽을이해가되고약간그랬던것같아요이거어떻게정리하지 제가말을못해서 오케이เขาบอกว่าคันนี้หัวข้อต่อไปก็คือการตอบข้อความอันนี้มาเล่าให้ฟังเนาะมาเล่าให้ฟังว่าสไตล์การตอบข้อความการแชทติ้งของคนรักแต่ละคนนะมีสไตล์ไม่เหมือนกันเขาบอกว่าหลายๆคนเวลามีความรักก็อาจจะเป็นคนที่ตอบแชทบ่อยคนที่ตอบแชทบ่อยคนที่บอกตลอดว่าวันนี้ไปไหนอยู่กับใครทำอะไรบ้างที่แบบคอยรายงานตลอดก็มี
แต่ในทางกลับกันก็มีบางคนที่เป็นสไตล์ที่แบบว่าอาจจะไม่ได้บอกทุกขั้นตอนอาจจะไม่ได้บอกทุกสเต็ปอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์เหมือนกับว่าเพื่อนๆเกาหลีหลายๆคนนะจะบอกเขาว่าเวลาเขามีแฟนนะเขาจะทำตัวเหมือนผู้ชายเขาจะเป็นแบบหญิงห้าวๆอ่ะจะเป็นเหมือนเขาเป็นฝ่ายชายก็คืออาจจะไม่ได้บอกละเอียดขนาดนั้นอาจจะไม่ได้แชทบ่อยขนาดนั้นเหตุผลก็คือเรามีความเชื่อใจแล้วก็มีความจริงใจต่อกันละกันดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่มีความเชื่อใจกันน่ะไม่ต้องรายงานทุกย่างก้าวก็สามารถเชื่อใจกันได้ว่าจะไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีไม่ได้ไปทำอะไรเกินเลยที่ไหนนะคะใครที่บอกว่าอ่านสคริปต์นะคะแพรบอกตั้งแต่ต้นว่าเขาเขียนจดหมายเพื่ออยากจะบอกสิ่งนี้ให้แฟนคลับแล้วเขียนมาย้ำมากๆไม่ใช่เป็นสคริปต์ที่ไม่มีความจริงใจนะคะอย่ามาบอกว่าเขาอ่านสคริปต์เขาเขียนจดหมายเพื่อให้แฟนคลับค่ะแต่내가생각했을때그건것그러니까이거는누군가의뭔가행동이틀림이아니라다름그다름을존중해야한다สงวนเสริมมาว่ามันไม่ใช่ใครผิดใครถูกว่าคนที่ตอบบ่อยถูกคนที่ตอบไม่บ่อยผิดเขาบอกว่าแต่ละคนมีสไตล์การมีความรักที่ไม่เหมือนกันดังนั้นก็คือมันคือความแตกต่างนิสัยที่ไม่เหมือนกันซ่องยังใช่ซ่องยังใช่그래서저도진짜제가연애를뭐잘하고말고를떠나서저는그런거모르겠고그냥저도아직많이부족한사람이고사람이완벽할수는없어요그래서저의부족함을저도좀개선을하려고노력을해볼거고그리고저는이제사랑은제가느끼는사랑이뭐냐라고정의를내리면저는희생이라고생각하거든요그래서그냥희생은가볍게할수있는게 아니니까그래서남녀가이제만날사랑하려면은감정전달이돼야되고만나야되고눈을보고이야기하고실제로겪어야된다이거를제가좀말씀드리고싶어요แล้วก็อันนี้คือเขาพูดเรื่องนิยามของความรักแต่ว่าอ่ะเมื่อกี้แพรลืมแปลกเรื่องนึงก็คือเรื่องการตอบแชทอ่ะเขาเสริมขึ้นมาว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างจะขี้ลืมบางครั้งอ่ะเขาก็โดนเพื่อนบ่นว่าตอนแรกอ่ะเขานึกว่าเขาเป็นฝ่ายที่โดนฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมตอบข้อความของเขาเขาบอกว่าเขาเป็นหลายครั้งเขาจะลืมว่าเขาเป็นคนที่ยังไม่ตอบเขานึกว่าแบบฝ่ายตรงข้ามยังไม่ตอบเขาอะไรเงี้ยแล้วกลับไปเวลาเขายุ่งอะไรมากๆเขาแทบจะไม่ได้ดูโทรศัพท์เลยเขาเลยบอกว่าเป็นคนขี้ลืมอันนี้อยากจะเน้นแล้วก็เรื่องนิยามของความรักเขาให้นิยามของความรักว่าความรักคือการเสียสละดังนั้นเนี่ยถ้าจะมีความรักกับใครทั้งสักคนนึงอ่ะเขาอยากจะรู้สึกแบบตาต่อตาฟันต่อฟันมองตากันแล้วรู้ว่าคนคนนั้นคิดอะไรอยู่ทำอะไรมองในแง่ของอนาคต อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาให้ความสำคัญเขาให้ความสำคัญกับเรื่องความรักมากนะคะอ่ะขอลังมาละค่ะโอเคใช่เข้าใจ저는정리가안됐긴했지만잘전달해주셔서감사해요감사합니다우정이없으면사랑도없다우정이없으면사랑도없다맞아요맞아요맞아요존중이있어존중이있어그게안맞으면은그냥사람이안그러니까안맞는거지그러니까이걸존중을못해준정도면좀이렇게좀편해지셨어요 감사해요그러니까왜냐면은전달하지못한걸네가해주니까가미님은그래서저는이제끝났고뭐혹시저에대해궁금하신거있으면제가채팅을다못읽기도하고뭐궁금하신거있으시면은뭐이제이말씀해주시면될것같아요지금물어볼까요사람들한테 혹시또더궁금한เขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยที่เขียนมาคือเขาเขียนจดหมายเอาไว้อยากจะบอกทุกคนสักวันหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะพูดหมดแล้วเขาก็เลยถามทุกคนกลับมาว่าแล้วมีใครสงสัยอยากจะถามอะไรเขาอีกไหมคะQ&A ละสิ지금좋은댓글도올라오고나쁜댓글까지는아닌데좀애매한댓글들이몇개있는데그뭐잘깜빡하는성격이다보니까또사람들이어떤거에중요하면깜빡하지않을텐데그만큼중요하지않아서
깜빡하는 거 아니냐라고 공격 살짝 공격인지 모르겠는데 그래서 이거 알려드리고 싶었어요. 나중에 혹시나 이상하게 만드실 수도 있으니까 이 깜빡했다라는 단어 때문에 그래서 이거를 뭐 일부러 그렇게 한 건 아니고 가끔 제가 뭐 까먹어서 제가 그거는 찰리한테 해당되는 얘기는 아니에요. 네, 제가 한 얘기는 찰리는 절대 까먹을 수는 없어요. 까먹을 수는 없고 만약에 뭐 제가 뭐 바로 답장을 못했으면은 저는 그렇게 바로 이렇게 막 좀 막 뭐 이렇게 막 보는 스타일이 아니기 때문에 오해를 살 수는 있다. 근데 저는 찰리가 너무 이해가 되기 때문에 이거는 뭐지 제 의견을 막 얘기할 수는 없어요. เขาบอกว่ามีหลายคนที่พิมพ์มาเรื่องลืมเนาะที่บอกใครๆบอกว่าถ้าเกิดว่ามีความสำคัญอะก็จะไม่ลืมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดลืมแสดงว่าคนคนนั้นไม่สำคัญเขาบอกว่าไม่ใช่ที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนขี้ลืมอะเขาอธิบายถึงเรื่องประสบการณ์ก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะกับเพื่อนหรือกับใครเขาก็ตามเขาก็จะแบบโดนบ่นบ่อยๆว่าเขาเป็นคนแบบนิสัยขี้ลืมเขาไม่ได้หมายถึงสถานการณ์ครั้งนี้เนาะทุกคนเขาบอกว่าเขาไม่เคยลืมคุณชาลีอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาเข้าใจคุณชาลีรอบนี้แต่เขาก็เข้าใจตัวเขาเองเหมือนกันเพราะว่าเขาอะไม่ได้เป็นคนตอบข้อความแบบทีอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยเขามองว่ามันเป็นความแตกต่างทางด้านนิสัยคนนึงอาจจะแบบว่าชอบดูข้อความบ่อยๆนิสัยคนนึงอาจจะแบบไม่ได้ชอบดูข้อความบ่อยๆอันนี้เขาบอกว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแค่นิสัยไม่เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะ그리고나도그런적있다고해그러니까뭔지그냥내가민이또뭔지알겠는데그러니까내가잠결에네카톡을확인하고나중에보내야겠다고깜빡하고좀오랫동안뭐답장하는그런것도얘기하면사람들도그래도있지않을까아니야เหมือนของเราเลยไม่รู้เป็นนิสัยคนเกาหลีหรือเปล่านะแต่ว่าซองวอนก็จะเป็นอ่านไม่ตอบมันจะเป็นคนเกาหลีเหมือนกับเข้ามาอ่านอ่ะอ่านไว้ก่อนนะแล้วเหมือนกับเขาก็จะไปคิดไปทำอะไรอ่ะแล้วจะกลับมาตอบอีกรอบนึงอันนี้พูดเรื่องสงวนนะขอโทษครับอ่านไม่ตอบอีชิบอีชิบสงวนนี่อีชิบขอโทษครับนิสัยอ่านไม่ตอบแต่ว่าคนเกาหลีเป็นหลายคนจริงนะเหมือนมาอ่านอ่ะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วก็กลับมาตอบในอีกกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คนเรื่องแล้วแต่คนแล้วก็지금가장많은댓글이지금상황인데이거뭐애매하면말씀안하셔도되고지금관계현재관계어떻게진행되는지아현재관계는뭐제가가면은아좀더좀조금더알아아니뭐지더좀여러분들이더아뭐라고해야지이거를일단은좋아요그러니까뭐문제없고좋습니다다시돌아오시는거확정인가요태국으로네원래저는원래돌아오기그돌아오는것까지이제원래비행기를거기서이제같이그랬어서저는아예온게아니라진짜빨리그태국에더오래있으려고일처리하려고온거거든요일처리하고다시이제가려고그래서이번에다시이제가죠แล้วก็เรื่องสถานะนะคะมีคนพิมพ์เยอะมากๆแพ้ก็เลยลองถามเขาดูว่าเขาสามารถพูดได้ไหมเขาก็บอกว่าความจริงอ่ะที่เขาไปเกาหลีรอบเนี้ยเขาไม่ได้กลับเกาหลีแต่เขาไปเกาหลีเพื่อไปจัดการจัดสรรงานต่างๆเพื่อที่จะกลับมาอยู่ไทยยาวๆซึ่งเรื่องนี้แพ้เคยบอกทุกคนไปก่อนหน้านี้นานมากๆแล้วที่เราเคยพีเคกันเขาไม่ได้กลับเกาหลีถาวรแต่เขากลับไปจัดการจัดสรรงานที่บ้านของเขาให้มันเสร็จสับเพื่อที่จะกลับไทยมาให้ได้อยู่ยาวๆนะคะแล้วเขาบอกว่าเรื่องสถานะของเขากับคุณแนชชาลีก็คือเขากลับมาไทยครั้งนี้เพื่อที่จะหาความชัดเจนกับสถานะนี้ให้ได้มากขึ้นนะคะก็ต้องอยู่ด้วยกันเยอะๆทำความรู้จักกันเยอะๆนะคะงานที่เขาไปทำก็เราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะทุกคนเขาอาจจะต้องกลับไปจัดการเรื่องของคุณพ่อคุณแม่เรื่องงานที่บ้านนู่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องส่วนตัวดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะคะเข้าใจโอเคกูเก่งมากเก่งมากกูเก่งมากอันนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้
ออกตัวก่อนไม่มีใครรู้นะว่าข้างในจริงๆของชาลีกับการมินคืออะไรกันแน่แต่เอาเป็นว่าทั้งสองคนไม่ได้เกลียดกันโอเคว่าไม่ได้เกลียดกันความชอบมีความชอบมีแต่ส่วนชาลีจะถึงขั้นรักไหมแอดมินก็ว่ามันชักยังไงแล้วนะคลิปก่อนแอดมินบอกเลยใช่ป่ะว่าชาลีรักส่วนการมินน่ะแค่ชอบชาลีรักส่วนการมินน่ะแค่ชอบแต่ตอนนี้แอดมินยังไม่รู้ว่ายังไงเอาเป็นว่าทั้งสองคนชอบซึ่งกันและกันละกันอันนี้คือข้อเท็จจริงแอดมินว่าน่าจะเป็นข้อเท็จจริงนะไม่ได้เกลียดกันหรอกชอบแต่จะชอบถึงขั้นพัฒนาเป็นคนรักเป็นคู่ชีวิตอะไรไหมไม่รู้นะอันนี้ดูตามต่อกันต่อไปแต่ว่าฟังจากที่การมินให้สัมภาษณ์หลายๆอย่างก็ยังย้ำคำเดิมว่าเมืองมาเมืองไทยมาดูใจแนชาลีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบบอกว่าเห็นแนชาลีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยมาเพื่อแบบศึกษาดูใจศึกษาผู้ชายคนนี้แล้วก็ให้คนไทยช่วยแปลแต่อันนี้ก็ยังย้ำคำเดิมนะว่าความเป็นไปได้อาจจะมีบ้างแต่มีน้อยไอการที่จะเข้ามาหาเงินอ่ะอันนั้นคือ priority หลักคือ priority หลักของการมินผู้หญิงคนนึงอยู่ต่างประเทศอ่ะถ้าเขามีการมีงานมีอะไรทำเขาไม่มีเวลาจะมาแบบจะมาถึงขั้นบินมาที่ไหนเพื่อนมาดูใจผู้ชายหรอกนะคิดตามหลักความจริงนะทุกคนเขาไม่มีเวลาถึงขั้นจะบินมาตรงไหนเพื่อที่จะดูใจผู้ชายเป็น priority หลักหรอกนะแล้วตอนนั้นชาลีเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าออกอะไรมากมายด้วยใช่ไหมหญิงขั้นจิบจีบถูกปะแต่ที่เขาบินมาเพราะมันมีงานไงเข้าใจใช่ไหมมันมีงานไงมันมีงานมันต่อยอดอะไรได้มันหลายๆอย่างแต่ถามว่าอาบินมาเพื่อจะดูชาลีด้วยไหมก็อาจจะมีส่วนแต่มันไม่ใช่ priority หลักเพราะ priority หลักก็คือมาทำมาหากินนั่นแหละก็ชาลีบอกแต่แรกบอกว่าก็ชวนเขามาไทยเผื่อมีอะไรให้เขาทำเพราะอยากช่วยเหลือน้องเขารู้ว่าน้องเขาฐานะไม่ค่อยดีประมาณนั้นเนี่ยเขากลัวว่าคนไทยเกลียดเขาอะกามินอะเขากลัวว่าคนไทยไม่ชอบเขาแล้วเขาก็แจงในนั้นบอกว่าเวลาคนรักกันชอบกันอะมันก็มีนะหลายๆคนที่แบบตอบแชทเลยตอบแชททันทีแต่บางคนก็แบบปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ตอบปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ตอบก็มีเขาก็เป็นแบบนั้นแต่นี้ในมุมมองแอดมินนะใช่มันมีสองแบบแหละไอ้พวกตอบแชทกับพวกไม่ตอบแชทแต่ไอ้สองเคสเนี้ยมันจะอยู่ในลักษณะที่ว่าคบหากันเป็นแฟนแล้วแบบจริงๆจังๆหรือเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วแล้วแบบว่าสนิทสนมกันมากถึงขนาดที่ว่าอยู่ด้วยกันมาแบบหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วมันกลายเป็นความเคยชินแต่ร้อยถึงร้อยนะถ้าเพิ่งจีบกันประมาณเดือน2เดือนอ่ะโอ้โหไอ้ช่วงนั้นคือแบบเข้าใจป่ะอารมณ์คนรักกันนะทุกคนต้องเคยตกหลุมรักใครหรือแบบเป็นแฟนกันขั้นตอนการเป็นแฟนไอ้เวลาเดือน2เดือนอ่ะมันใหม่มากเลยนะตัวเองมันใหม่มากนะถ้าเรารักใครชอบใครสักคนไอ้เดือน2เดือนอ่ะโอ้โหแทบอยากจะอยู่ตัวติดกันถูกป่ะแทบอยากจะอยู่ตัวติดกันแล้วถ้าเขาทักเรามาเราจะรีบตอบเลยแหละไอ้เดือน2เดือนมันใหม่แต่ถ้าในเคสที่แบบมีตอบแชทมั่งไม่ตอบแชทมั่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเคสแบบใช่มันมีคนรักกันที่ทำแบบนี้อยู่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนรักกันในแนวแบบว่าใช้ชีวิตด้วยกันมาแล้ว 4-5 ปีหรือคบกันมาแล้วเป็นแฟน 4-5 ปีจนแบบมันคุ้นเคยกันแล้วอะเข้าใจป่ะมันเลยจุดที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยก่อนเขามีคำเรียกอะอะไรนะโปรโมทป่ะยุคโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่ในช่วงโปรโมชั่นอะโอ้โหตัวเองลองทักแชทมาสิตอบนี่ตอบเพราะมันคือช่วงโปรโมชั่นอะเดือน2เดือนมันเร็วมากเลยนะแต่ถ้าแบบในแนวที่แบบว่าตอบมั่งไม่ตอบมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังเป็นแฟนกันอยู่แต่อาจจะแบบสัก 4-5 ปีผ่านไปสนิทสนมกันมากแล้วอะไรอย่างงี้นะคือไอ้เคสแบบเนี้ยถึงขั้นที่ว่าให้คนไทยมาแปลก็คืออันบอกแล้วไงอันเนี้ยเบื้องหลังมันคือธุรกิจมันไม่ใช่แค่การมินกับชาลีนะมันยังมีทีมงานเขามันยังมีคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้เยอะมันมีนะตัวเองมันเป็นธุรกิจอะไรที่เราเองตามไม่ทันน่ะเข้าใจป่ะเราเองตามไม่ทันแอดมินคุณเจนเอ็กซ์ยังตามไม่ทันเลย
แล้วบางคนก็อาจจะแบบอินมากเหมือนกับเฮ้ยเรื่องจริงแบบไม่ต้องดูละครอะไรละมาดูอันเนี้ยมันกว่าเฮ้ยเรื่องจริงอินมากเรื่องจริงแต่ว่าแอดมินว่าต้องทําใจนิดนึงนะมันมีส่วนผสมของธุรกิจอยู่ในนั้นเยอะแล้วแบบโคตรเนียนอ่ะชาลีกามินี่เป็นเคสสตัดดี้ที่แบบเอาธุรกิจมาลงแบบโคตรเนียนอ่ะคนทั่วไปจับไม่ออกอ่ะจับไม่ออกแล้วแบบถึงขั้นเอาตัวตนของตัวเราเข้าไปอยู่ในโลกของเขาที่เขาสร้างขึ้นมาเข้าใจว่ามันอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะชาลีเก่งมากนะตัวเองเขาไม่ใช่คนธรรมดานะอ่ะเดี๋ยวแอดมินภาคสองค่อยมาตอบเหมือนเป็นโลกอะไรสักอย่างที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วแบบเขาก็ดึงคนให้เข้ามาอยู่ในนั้นแล้วแบบดูเหมือนคลายโลกของความเป็นจริงเลยแต่จริงมันคือโลกเสมือนมันคือโลกเสมือนอีกแบบนึงอ่ะแล้วมันมีธุรกิจอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยแล้วไม่ใช่มีแค่การมีชาลีมันมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในนั้นเยอะทีมงานอยู่ในนั้นเห็นไหมจริงๆการมินเขาออกมาชี้แจงอะไรแล้วมันก็ได้แต่นี่เหมือนยังไม่พออ่ะเอาอีกคราวนี้แบบเอากันแบบอะความเบื้องลึกในใจฉันออกมาเลยแล้วให้คนไทยแปลให้เลยไม่ใช่อะไรกลัวแฟนคลับหายกลัวคนไทยเกลียดกลัวแฟนคลับหายกลัวคนไทยเกลียดคนไทยเป๊ะเขาเยอะนะถูกป่ะแค่นั้นเองตัวเองแค่นั้นเองและส่วนที่เราเคยคิดว่าชาลีแม่งมุทะลุอ่ะอะไรก็โผล่มาไม่ใช่นะแอดมินมาคิดละเขาไม่ใช่คนมุทะลุอย่างนั้นนะชาลีเพียงแต่ผิดแผนไปนิดนึงผิดแผนไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวแอดมินจะมาตอบคลิปสองและการอัพคลิปนี้ไปก่อนชาลีไม่ใช่คนมุทะลุที่แบบอะไรก็โผล่อย่างนั้นอันนี้ดูแล้วไม่ใช่เพียงแต่ไอ้เคสเนี้ยมันผิดแผนไปนิดนึงมันผิดแผนจากที่เขาวางไว้อ่ะคือถ้าเราคิดว่าเคสของอิงฟ้าชาลอตอ่ะยังเป็นอะไรที่แอดมินรู้สึกว่าเป็นจริงมากกว่าเลยเคสอิงฟ้าชาลอตแอดมินยังรู้สึกว่าเป็นอะไรที่มีความเป็นจริงมากกว่าเลยแต่ในเคสชาลีกับกามินอ่ะมันคือโลกเสมือนนะตัวเองโลกเสมือนเลยนะคงเข้าใจนะที่แอดมินพูดโอเควันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะสวัสดี